ที่นี่ปลากระโฮค่ะปลาอะไรนะคะปลากระโฮค่ะอ๋อปลากระโฮหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองอุ้ยอุ้ยหนีเราด้วยหนีเราปริงดำหนุนหนุนหนุนปริงดำใช่แอปเดียวคุณอยากรู้สัตว์ไหนมีชื่อวิทยาศาสตร์อะไรนะคะมีรูปหน้าหน้าตาเป็นยังไงนะคะสามารถดูในแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอะควาติกนะคะเล็กๆเนี่ยมาอะไรอ่ะที่นี่แต่อันนี้อะไรนะหอยมือเสือเนี่ยอันนี้เป็นเนี่ยเป็นหอยมือเสือนะเนี่ยแม่นึกว่าโขดหินเนี่ยหอยมือเสือเนี่ยหอยมือเสือเนี่ยหอยมือเสือปลาดาวไม่ได้ดูปริงยังไม่ได้ดูปริงปิงอะไรนะคะปิงขาวนี่ก็อะไรดอกไม้ทะเลขนสั้นไหนแล้วคือปลาอะไรอ่ะปลาการ์ตูนเหรอลูกไม่ใช่หนูอย่าไปพิงลูกเดี๋ยวโดนแสงไฟลูกเป็นนี่อย่าไปพิงค่ะสวยอ่ะเนี่ยสวยมากแต่ที่แม่พาพี่เน่มาดูนี่ที่แม่พาพี่เน่มาดูอันนี้ก็คือแม่จะให้ดูนี่เนี่ยปลาดาวเนี่ยลูกเนอะปลาดาวสวยเนอะพี่เน่ไปยืนตู้ทางนู้นเลยพี่เน่ไปบ่ายแม่มาสิจะเดินก่อนแย่นะคะเดินก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวให้กินข้าวก่อนนะเอ้าจ้าเอฟินี่ฟินี่เหมือฟินี่เหมือสรุปถ่ายปลาหรือถ่ายมินี่มินี่ติดใจมีตู้อย่างนี้นะที่บ้านเลี้ยงไหวเหรอลูกสวยเนาะอยากมีเอ้ยไม่ใช่ปลากระเบนนะฟินี่รู้ว่าปลาอะไรเนี่ยหนูรู้ไหมกระเบนชายฟังไหนเขาเขียนว่าปลากระบางนี่ไงจอนไหนปลากระบางหูก็มีป้ายเขียนว่าปลากระบางเดี๋ยวไปดูมุมนู้นสรุปมุมนู้นมีหลายตัวเลยมุมนี้เยอะหน่อยปลาอะไรสรุปกระเบนหรือกระบางเนี่ยลูกข้างนู้นเขียนกระบางข้างนี้เขียนกระเบน
สวยนะอันเนี้ยมีจุดสีฟ้าด้วยอ่ะปากกระเบนเนี่ยเขาบอกว่าห้ามยืนไม่ได้ยื่นมือค่ะยื่นกล้องเฉยๆค่ะลูกก็นั่งกับกล้องก็เขาบอกว่าห้ามสวยนะลูกสวยปากกระเบนยักษ์ลูกตอนนั้นอะไปเฮ้ยกระเบนยักษ์แม่มีไฟเปลี่ยนสีด้วยหรอเพราะมันเป็นเมื่อกี้มันเป็นสีดำมันไปตอนนี้เป็นสีน้ำตาลอะกาเวลายเหลืองเนี่ยเห็นไหมเขามีภาพตรงไหนอะอ๋อนู่นบนจอนู่นลูกภาพบนจอทำให้กระเบนเปลี่ยนสีแล้วมามุมนี้ดีกว่าเราจะได้เห็นกระเบนชัดๆโอเคโอเคถ้ามุมนี้เราก็จะเห็นกระเบนชัดๆไปกระเบนหางยาวมากเลยเนาะดูดิหางกระเบนยาวมากเลยนี่ปลาอะไรคะพี่นี่ปลาโนนซันทะเลค่ะเหมือนปลาฉลามไหมเนี่ยลูกหรือปลาทูหนูคิดว่าปลาทูมากเหมือนปลาทูเหรอปลาโนนซันทะเลค่ะพี่นี่พาไปดูอันอื่นซิมีอะไรบ้างลูกเนี่ยเนี่ยน่ารักลูกปิงขาวปิงดำนะคะนี่อะไรคะเนี่ยไหนกุ้งอะไรนะคะเปปเปอร์มินต์ค่ะเปปเปอร์มินต์ไหนไปดูดิมีหนวดกุ้งโน้นนะเซ็กซี่กุ้งเซ็กซี่อันนี้เหรอกุ้งเซ็กซี่คือบางคนก็บอกกุ้งเซ็กซี่ยังไงเอ่ยเราต้องตามไปดูกุ้งเซ็กซี่ใช่แล้วก็ดูมีความสูงมากเลยนะก็น่าจะมีแบบนี้เหมือนกันพี่เน่พาไปดูในโน้นสิลูกว่าฉะนั้นอันนี้ค่ะนี่แหละค่ะปลาอะไรบ้างปลากระตูนสวยงามน่ารักมีหลายสีสีส้มสีดำมีสีอะไรบ้างลูกทำไมก็ถึงเรียกปลากระตูนหรือลูกเพราะว่าลวดลายเหมือนกระตูนใครบอกดูในการ์ตูนการ์ตูนบอกว่าลวดลายเหมือนการ์ตูนพี่เน่พาไปดูตู้นู้นสิคะลูกเนี่ยเดินไปตู้นั้นเลยลูกสวยมากเลยอ่ะไปดูซิมีอะไรอยู่ในนั้นเดินไปสิคะบ่ออันตรายคืออะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะห้ามยื่นมือลงไปบ่ออันตรายปลาอะไรอ่ะลูกมีเต่าฉลามเหรอปลาฉลามใช่ด้วยแหละเต่ากระปลาฉลามแล้วก็เต่าตะนุฉลามเหรอพี่อ๋อเพราะฉลามนี่เองถึงไม่ให้ยื่นมือลงไปกี่ตัวกี่ตัวตัวกระเบนอะไรนะลูกมากระเบนที่สองลูกกระเบนอะไรอันนี้กระเบนแบ็คไดมอนด์กระเบนแบ็คไดมอนด์
จะเริ่มขาการสลัดอันนี้แหละลูกSP ก้อนไม้อะไรต่อไปค่ะอันนี้เป็นหมอสนามนะคะที่งานตรงกลางมีสองชั้นเขาเหรอจริงๆเรามีตัวอย่างกว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่มีบ่ออยู่ขนาดนี้นะคะแล้วชามาดูอย่างเวลาที่จะนำสนามกระเด็นเลยค่ะลูกจะต้องเลือกกระเด็นมาโบโมโตโร่วิฟินี่มาดูนี่เนี่ยเลยกระเบนทองกระเบนทองไม่เหมือนเป็นงูเลยใช่ที่มันจะเป็นปลาไหลด้วยเหมือนงูด้วยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นกระเบนทองได้ไปอยู่ฝั่งนู้นอันนี้อ่ะอันนี้คืออะไรคืออะไรคะงูทะเลน่าจะใช่งูทะเลพี่นิกคะคะกลัวดูงูดิดูงูมันด้วยขนลุกอ่ะปลาปักกระเป๋าเนี่ยเหรอปลาปักกระเป๋าปลาปักกระเป๋าไปดูตู้นู้นจะหลุดไปเม่นเม่นเนี่ยเม่นเม่นเออเนี่ยไม่ได้เห็นตัวเม่นไหมเนี่ยตัวเม่นแค่ทางจะแหลมฮะไม่แหลมลงมั้งเนี่ยเหมือนเข็มขนาดนั้นน่ะอันนี้ปักเป้าทุเรียนก็เหมือนทุเรียนจริงๆนะคะแม่เหมือนทุเรียนตรงไหนคะที่มันมีน้ำตรงที่ไหนที่มันไม่ใช่น้ำตรงที่มันเป็นปุ่มๆอ๋อเป็นปุ่มๆเหมือนทุเรียนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเล่นกล้องอ่ะพาไปดูงูเลยงูทะเลไปแนะนำไปเลยไปดูงูทะเลทำไมปีนี้อยู่ห่างจังอะลูกงูทะเลอะทำไมไม่กล้าเข้าใกล้เหรอเข้าไปเลยลูกเข้าไปชี้เลยมาอยู่นอกกระจกแหมกล้ามือแตะงูไหมลองดิมือแตะกระจกลองเอามือแตะดิกล้าปะเนี่ยกระจกครั้งนี้เอามือแตะลองอยู่ด้านนอกเข้าไปใกล้อีกนิดนึงลูกมันอยู่ด้านนอกไม่ต้องกลัวพิงเลยแล้วเอามือชี้ทำไมกลัวเหรอมันก็อยากแย่ก็